วัสดีครับวันนี้วันสิ้นปีนะครับ31ธันวาคม2563กับบรรยากาศตอนเช้าอากาศเย็นๆครับ22องศานะครับที่กรุงเทพนะครับนั่งดูปลานะครับหลังจากที่โยนอาหารปลาลงไปบ้างแล้วนะครับวันนี้มีลมนะครับลมเย็นสบายนะครับอากาศเย็นนะครับเย็นสบายดีสิ้นปีนะครับ31ธันวา2563จะขึ้นปีใหม่อีกแล้วครับกับบรรยากาศโควิดหน้าที่นะครับระบาดไปทั่วนะครับ40-50จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะครับเมื่อวันที่30ธันวาก็เห็นบอกว่าได้มีเคสใหม่250เคสนะครับก็เยอะมากนะครับก็ไม่ต้องไปไหนครับทำงานที่บ้านนะครับผมช่วงนี้ต้องระวังตัวเองแล้วก็ครอบครัวนิดนึงนะครับใครที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกก็ต้องเซฟตัวเองนะครับใส่ผ้าปิดจมูกล้างไม้ล้างมือนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับในช่วงบรรยากาศปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บนะครับมีเงินมีทองใช้ร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแต่ความโชคดีนะครับเดินทางถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ Subscribe กดไลค์คลิปที่ผ่านมานะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลาครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบสายปลูกต้นไม้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับสู้กันใหม่ในปีหน้าขอให้มีแต่ความโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ